เชิญคุณพัชรีหินวัฒนานะคะจุดเทียนสองทางค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตีสรณะคมนังนิทิตังอามะคันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุเมชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุเมชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิหิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีรังวิโสทะเยทรงฤทธิ์ที่สักดา
จอมปราสุธรรมานอันรู้จริงโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนี้มนท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยจิตตังสัญญเมสสันติโมกขันติมารพันธนาติขอโอกาสแต่พระเถรานุเถระและก็ขอเจริญพรสาธุชนคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีในวันนี้ในสถานการณ์โลกมนุษย์ของเรายุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดประเทศใดโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีปัญหารุมเร้าสารพัดที่จะเกิดขึ้นปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุบ้านการเมืองโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นไอ้โรคภัยไข้เจ็บดังที่กล่าวมานี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเล่นหนีได้แม้เราจะไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้าหากว่าเราได้พิจารณาใคร่ครวญให้มันดีแล้วไม่ว่าจะสถานการณ์ใดโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกตั้งแต่เกิดโลกมนุษย์เราขึ้นมานั้นเราได้ศึกษาเราเรียนเราก็เคยได้ยินว่าเคยเกิดโรคภัยไข้เจ็บมาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยจะเรียกชื่อต่างกันไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาเมืองนอกก็ตามก็ร้วนแต่เป็นสาเขาเรียกว่าเป็นสมมติบัญญัติตั้งชื่อของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแม้ในสมัยพุทธกาลตั้งแต่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นั่นก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้แหละที่นครเวสาลีก็เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงเช่นเดียวกันแต่ว่าในสมัยนั้นรู้สึกจะรุนแรงกว่าทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่านอกจากเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วในสมัยอดีตนั้นก็ยังเกิดข้าวยากหมากแพงเกิดข้าวยากหมากแพงเกิดความแห้งแล้งฝนก็ไม่ตกและนอกจากนั้นก็ยังเกิดจากภัยที่เกิดจากพวกอมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจทั้งหลายมาเบียดเบียนให้ประชาชนได้ตกทุกข์ได้ยากลำบากฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี่มันก็ไม่ได้เป็นข้าวยากหมากแพงแล้วก็ไม่ได้เกิดจากพูดผีปีศาจอะไรเพียงแต่เกิดจากโรคเกิดจากภัยที่เขาบัญญัติตั้งชื่อให้ว่าเป็นโควิดเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่ามันยังไม่รุนแรงเหมือนสมัยพุทธกาลแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามในช่วงที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นใหม่ๆนั้นไม่ว่าจะเป็นญาติโยมเป็นใครก็ตามแม้แต่พระก็กลัวตายกลัวกันทั้งนั้นกลัวจะติดเห็นใครแปลกหน้าหน่อยก็ไม่กล้ายิ่งถ้าบอกว่ามาจากจุดที่มีความเสี่ยงสูงแทบจะไม่กล้าพูดด้วยกลัวกันทั่วบ้านทั่วเมืองกลัวกันทั่วแผ่นดินฉะนั้นความกลัวที่เกิดนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อาตมาอยากจะให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณา ว่าความกลัวที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับความกลัวนั้นอย่างไรการที่ความกลัวเกิดขึ้นไม่ว่าความกลัวนั้นจะเกิดจากความกลัวตายนั้นซึ่งเป็นหลักใหญ่ไม่ว่าจะกลัวตายกลัวพัดพลากกลัวไม่ได้กลัวไม่มีกลัวไม่เป็นสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็คือความกลัวโดยสรุปแล้วไอ้เรื่องความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นองค์พระศาสดาได้เคยทรงตรัสไว้ในทัชชกสูตรสุตตันตปิฎกโดยเนื้อความย่อว่าเมื่อความหวั่นพลึงเมื่อขนพองสยองก้าวความกลัวเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายย่อมหาที่พึ่งบางคนเชื่อว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ไปกราบต้นไม้บางคนเชื่อว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็ไปกราบภูเขาบางคนเชื่อว่าก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ก็ไปกราบก้อนหินบางคนเชื่อว่าจอมปลวกมันศักดิ์สิทธิ์ก็ไปกราบไปไหว้จอมปลวกแต่ที่พึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็ยังไม่เป็นสาระยังไม่เป็นแก่นสารยังไม่ประเสริฐพอแต่ถ้าหากว่าบุคคลใดมาหวนระลึกนึกถึงพุทธคุณมีอิติปิโสเป็นต้นดังที่กล่าวมาความกลัวขนพองสยองก้าวความหวั่นพรึงทั้งหลายจะหายไปหรือถ้ามันยังไม่หายก็ให้ระลึกถึงธรรมคุณถ้ายังไม่หายก็ระลึกถึงสังฆคุณนี้แลจึงจะชื่อว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เป็นสาระและแก่นสารอย่างแท้จริงฉะนั้นหากว่าความกลัวตายหรือกลัวอะไรก็ตามกลัวความไม่แน่นอนในชีวิตแม้กระทั่งกลัวเหตุเพศภัยกลัวอันตรายต่างๆเกิดขึ้นเชื่อแน่วแน่ว่าท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี้มีความกลัวทุกคนแต่จะกลัวอะไรกลัวเรื่องใดเท่านั้นฉะนั้นเมื่อความกลัวมันเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีความอาจหาญยังไม่มีความกล้าในศีลในธรรมพอที่จะเอาพลังแห่งธรรมมารักษาใจได้ฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีศรัทธาเกิดขึ้นในหัวใจเราจะต้องสร้างศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจึงจำเป็นจะต้องมีศรัทธาเป็นเครื่องอยู่ของใจร่างกายของคนเราท่านทั้งหลายนั่งตรงนี้จำเป็นจะต้องมีที่อยู่พระเนนก็ต้องมีวัดมีกุฏิเป็นที่อยู่ญาติโยมก็ต้องมีบ้านมีเรือนเป็นที่อยู่ฉะนั้นใจของเราก็จำเป็นต้องมีที่อยู่เช่นเดียวกันที่อยู่ของใจที่จะดีที่จะเลิศที่ประเสริฐนั้นไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่าศรัทธาจึงสร้างความศรัทธาเอาพลังแห่งศรัทธานั้นเป็นที่อยู่ของใจใจจึงจำเป็นจะต้องอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องรักษาอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องอยู่ใจจึงจะได้มีความสุขมีความยึดใจจำเป็นต้องยึดจริงอยู่บางคนจะบอกว่าก็เมื่อพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นและจะให้มาถือศรัทธาอย่างไรความจริงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของดีของเลิศของประเสริฐพระพุทธเจ้าสอนผู้มีสติมีปัญญาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นบางสิ่งบางอย่างเราควรที่จะต้องละไม่ยึดต้องปล่อยวางแต่บางสิ่งบางอย่างเราจำเป็นต้องยึดต้องถือ
เช่นยึดในความดียึดในความถูกต้องยึดในคุณธรรมยึดในหลักของศรัทธาซึ่งศรัทธาตัวนี้ถ้าเราดูเผินๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคำว่าศรัทธานั้นก็คือความเชื่อแต่ความเชื่อนี้ยังไม่ใช่ในพระพุทธศาสนาความศรัทธาทั่วๆไปนั้นก็คือหลักความเชื่อทั่วไปนั้นยังไม่ถือเป็นหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ผู้ใดมีศรัทธามีหลักมีเกณฑ์ศรัทธามีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออันนี้จึงจะเป็นคำสอนจึงจะเป็นศรัทธาในหลักของพระพุทธศาสนาคือมีความเชื่อและต้องประกอบด้วยหลักของปัญญาแต่ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อสักเพียงอย่างเดียวมันก็จะทำให้หลงทำให้ไร้สาระทำให้งมงายไปได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วศรัทธานี่ไม่มีผิดไม่มีถูกท่านทั้งหลายขอย้ำศรัทธาไม่มีผิดไม่มีถูกใครจะเชื่ออะไรก็ได้จะเชื่ออย่างไรก็ได้เป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นนะและองค์พระศาสดาไม่เคยกล่าวตำหนิติเตือนความศรัทธาของสัตว์ทั้งหลายเลยองค์พระตถาคตเจ้าไม่เคยได้กล่าวตำหนิติเตือนศรัทธาของปวงชนเลยแต่องค์พระศาสดาได้เคยตรัสพูดถึงความเห็นว่ามีผิดมีถูกดังปรากฏในธรรมจักรก็คือมรรค8หลักของมัชฌิมาปฏิปทาที่ได้ตรัสตั้งคำแรกว่าสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเห็นที่ถูกความเห็นที่ตรงความเห็นที่ชอบซึ่งตรงข้ามกับความเห็นที่ตรงที่ถูกที่ชอบก็คือมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนั่นเองแต่ท่านทั้งหลายลองคิดดูองค์พระศาสดาได้เคยตรัสถึงศรัทธาว่ามีผิดมีถูกหรือไม่แม้แต่หลักของมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ยังไม่ได้บรรจุคำว่าศรัทธาลงไปเลยมีแต่ความเห็นผิดถูกแต่ศรัทธาพระองค์ไม่แตะเลยไม่ได้ไปแตะศรัทธาของปวงชนเพราะในยุคนั้นความศรัทธาในลัทธิในศาสนาต่างมีมากมายกายกองเกิดก่อนพระองค์เสด็จซ้ำฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคโน้นหรือยุคนี้ก็ตามศรัทธามันก็มีอยู่ตลอดฉะนั้นความศรัทธาของคนจึงไม่มีผิดไม่มีถูกแต่องค์พระตถาคตเจ้าจะทรงสอนบุคคลผู้มีความศรัทธาในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นศรัทธาในทางความผิดแล้วพระองค์ทำอย่างไรพระองค์ก็จะหักล้างด้วยปาฏิหาริย์สองประเภทเป็นธรรมดาของพระตถาคตเจ้าย่อมทรงแสดงปาฏิหาริย์ได้สองกรณีหนึ่งก็คืออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เพื่อยังศรัทธาความเริ่มใสให้เกิดขึ้นเหมือนพวกเราทุกวันนี้แหละถ้าเห็นพระที่ไหนขลังเห็นพระที่ไหนดังเห็นพระที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ก็แห่แหนกันไปเพราะเชื่อว่าท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็น้อมศรัทธาให้เกิดขึ้นก็อยู่ที่ผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราว่าเมื่อเขาไปหาแล้วเราจะใส่สติใส่ปัญญาให้ศีลให้ธรรมเขาได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดนั่นก็อยู่ที่ตัวบุคคลประการที่สองคือเออาเทศนาปาฏิหาริย์ก็คือพระองค์ได้ทรงแสดงชี้แจงหลักของเหตุผลให้เป็นอัศจรรย์ซึ่งก็คือเป็นหลักของธรรมะที่ประกอบด้วยเหตุและผลเพราะบางคนมีสติมีปัญญาชอบเหตุชอบผลตรงๆล้วนๆองค์พระศาสดาก็ทรงแสดงอาเทศนาปาฏิหาริย์ชี้แจงแสดงเหตุผลด้วยหลักแห่งเหตุผลหักล้างความเชื่อของบุคคลจนกระทั่งทำให้บุคคลนั้นได้มีความเห็นที่ถูกต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องและก็จะลดความเชื่อในทางที่ผิดและก็จะมีความเชื่อในทางที่ถูกต้องเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเพราะมายอมรับในหลักของเหตุผลในธรรมที่องค์พระศาสดาได้ทรงแสดงด้วยเหตุนั้นบุคคลทั้งหลายในการก่อนเมื่อจะกล่าวถึงธรรมของพระพุทธเจ้ามักจะมีคำหนึ่งพูดอยู่เสมอว่าธรรมของพระตถาคตเจ้านั้นแจ่มแจ้งชัดนักหนอธรรมขององค์พระศาสดาเปรียบประดุจดังหงายของที่คว่ำเห็นไหมนั่นก็แปลว่าด้วยหลักเหตุผลหักล้างจึงจะทำให้คนมีความที่มีความเชื่อในทางที่ไม่ถูกต้องกลายเป็นความเชื่อที่ถูกต้องและก็จะเป็นความเชื่อที่ประเสริฐต่อไปฉะนั้นในเบื้องต้นความเชื่อไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ทำอย่างไรถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีความเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาเห็นว่าศรัทธาแบบนี้เป็นศรัทธาในทางที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารแต่เราก็จะไปพูดตรงๆก็ไม่ได้เราจึงจำเป็นต้องใช้หลักเหตุผลต้องใช้หลักของสติปัญญาแนะแนวแนะนำ
แล้วก็หาทางให้เขาเข้าใจกระจ่างชัดเมื่อเหตุผลมันเกิดขึ้นเหตุผลนี้ก็จะเป็นตัวชำระล้างหักล้างด้วยหลักเหตุผลในตัวของมันเองก็จะทำให้คนที่มีความศรัทธาในทางที่ผิดนั้นกลายเป็นผู้มีความศรัทธาในทางที่ถูกต้องได้พัฒนาจิตพัฒนาใจไปเรื่อยแต่เบื้องต้นคนเราจำเป็นจะต้องมีเครื่องอยู่อย่างที่กล่าวแล้วก็คือหลักของพลังศรัทธานี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ผู้ใดก็ตามถ้าหากว่ามีศรัทธามีความเชื่อมั่นคงใจมันลงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันก็ยากเหมือนกันที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ถ้าหากว่าพลังศรัทธาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถน้อมนำความอัศจรรย์ในธรรมให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันก็อย่างง่ายๆในหลักขององค์พระศาสดาได้เคยแสดงเรื่องศรัทธาไว้ในหลักของพระธรรม5ก็คือศรัทธาก็เป็นบันไดแรกเป็นธรรมะในขั้นแรกจำเป็นต้องมีศรัทธาก่อนอาตมาก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้มีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อมีเราศรัทธาแล้วทำอย่างไรเราจะต้องเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งยิ่งก็คือต้องใช้ความเพียรพยายามก็คือเพียรพยายามศึกษาเราเรียนเพียรปฏิบัตินี่แหละจะทำให้เรารู้ทำให้เราเข้าใจทำให้เราแจ่มแจ้งไม่วันใดก็วันหนึ่งเป็นแน่แท้แต่สำคัญที่สุดผู้ที่ศรัทธามีความเชื่อมีความเพียรพยายามจำเป็นจะต้องฝึกสติตนเองฝึกสติตนเองให้หมั่นระลึกรู้ให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจเตือนตัวอยู่เสมอเมื่อมีความระลึกรู้มีความเข้าใจอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดความตั้งมั่นก็คือพลังของใจที่เรียกว่าพลังแห่งสมาธิเราจะลดละเราจะทิ้งหลักของสมาธิไม่ได้เลยโดยเฉพาะทำขั้นละเอียดนั้นจึงจำเป็นจะต้องอาศัยพลังแห่งสมาธิสมาธิในความหมายนี้คือสัมมาสมาธิเมื่อหากว่ามันมีพลังแห่งสมาธิเกิดขึ้นแล้วพลังอันที่สุดท้ายต่อมาก็คือพลังของปัญญาปัญญานี่แหละที่จะเป็นเครื่องรู้ปัญญานี่แหละที่จะเป็นเครื่องตัดสินว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราใดมันเป็นเช่นไรฉะนั้นถ้าหากว่าเราประกอบด้วยความศรัทธาเป็นเบื้องต้นมีความเพียรพยายามมีสติตรึกตรองและระลึกรู้มีความตั้งใจมั่นปัญญาก็จะสามารถเกิดขึ้นก็คือให้รู้เหตุรู้ผลในสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เรารู้ว่าปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าศรัทธานั้นผิดหรือถูกศรัทธานั้นประเสริฐหรือยังไม่ประเสริฐฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้อาตมาจึงอยากจะขอให้เราได้ระลึกนึกถึงทำอย่างไรจึงจะสามารถทำให้ใจมีที่พึ่งทำอย่างไรจึงสามารถทำให้ใจมีเครื่องยึดถ้าท่านทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเชื่อในหลักของพระพุทธศาสนาจึงจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานแห่งความเชื่อพื้นฐานแห่งความเชื่อของพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งก็คือตถาคตโพธิสัตถาตถาคตโพธิสัตถาจะต้องเชื่อในหลักของการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้าถ้าคนไหนยังไม่เชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าความเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้แม้จะกล่าวว่าตัวเองเป็นชาวพุทธก็เป็นชาวพุทธแบบเป็นหมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอื่นไม่ต้องไปกล่าวอะไรเลยฉะนั้นสำคัญที่สุดนั้นเราจะต้องเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเรามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องอื่นมันจะลงใจเองฉะนั้นเราต้องถามว่าเราเชื่อมั่นไหมการตรัสรู้ของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงฉะนั้นถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงมันก็จะมีคำถามต่อไปว่าแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นั้นที่นำมาชี้แจงแสดงทำทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมีอะไรบ้างเราก็จะน้อมใจสู่ธรรมโดยอัตโนมัติเราก็จะไม่คาดขานธรรมฉะนั้น
ศรัทธาในขั้นนี้เป็นพื้นฐานของชาวพุทธในเบื้องต้นที่พวกท่านทั้งหลายต้องมีฉะนั้นเราต้องถามว่าเรามีตถาคตโพธิศรัทธาหรือไม่เชื่อการตรัสรู้ของพุทธเจ้าจริงแท้เพียงใดฉะนั้นในสิ่งที่อาตมานั้นได้พรรณนามาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอเชิญเอาแห่งคุณพระพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามและความดีทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเป็นตบะเป็นเดชวะเป็นภารวะปัจจัยดลบันดาลประทานพรขอให้ท่านสาธุชนที่มันสร้างคุณงามและความดีมาฟังธรรมเทศนาในวันนี้จงแข็งคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิดในยุคปัจจุบันให้พลันหายแข็งคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญการแสดงธรรมเทศนานะคะก็จบสิ้นสมบูรณ์แล้วแสดงโดยพระครูสังฆรักษ์ณัฐวงศ์เขมยานุนะคะในหัวข้อเรื่องความศรัทธาค่ะลำดับต่อไปก็จะได้ถวายไตรยธรรมนะคะขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพที่มีรายนามดังต่อไปนี้คุณสุชาดาจิราธิวัฒน์